สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเฟรมครับชื่อเฟรมตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนแล้วครับม.2ครับม.2ที่โรงเรียนสาธิตประสานมิตรครับมัธยมครับอ๋อแล้วได้ข่าวว่าเราเคยเรียนโขนใช่ไหมครับครับใช่ครับตอนนั้นเล่นเป็นตัวอะไรครับเล่นเป็นพระรูปครับตัวพระรามตัวพระรามแล้วการเรียนโขนนี่คุณคิดว่ามีประโยชน์อะไรกับตัวคุณบ้างครับทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการทำให้ผมได้เกียรติ4ไม่เกี่ยวครับว่าจะเป็นการฝึกนะครับร่างกายไปด้วยในตัวฝึกสมาธิแล้วก็การเป็นผู้ชายนะครับแล้วก็ทุกอย่างครับเพราะว่าการกระโดดติดการทุกอย่างคุณคิดว่ามีวิชาอะไรบ้างที่เกี่ยวกับโขนครับก็หมายถึงว่าคุณคิดว่าในเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้กับวิชาอะไรได้บ้างอย่างเช่นภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยครับจริงแล้วโขนสามารถใช้ได้ในสองอย่างคือเรายังมีสมาธิครับส่วนเรื่องภาษาไทยนี่ก็แน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าทุกระดับอันนี้ต้องมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับโขนและพวกนี้อยู่แล้วครับแล้วคุณคิดว่าอยากจะบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆยังไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงโขนว่าเชยไปหรือเปล่าหรืออะไรยังไงครับอ๋อสำหรับผมจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่เชยนะครับเพราะว่าโขนเนี่ยเหมือนกับเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ครับเขาควรจะต้องมาสืบสาวหรือว่าควรจะมาเล่นโขนได้มากขึ้นเพราะอะไรนะครับเพราะคนหน้าตาดีอย่างผมครับก็ยังเล่นไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับผมก็พูดเล่นนะครับก็จริงๆแล้วก็ฉากโขนเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมานานมากแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนหันมาสนใจโขนให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ศิลปวัฒนธรรมไทยที่ดีและมีอยู่ซึ่งต่างชาติก็ให้ความสนใจมากขนาดนี้ก็หลายๆคนครับก็ควรจะบอกต่อไปเรื่อยๆว่าให้กลับมาสนใจโขนให้มากขึ้นนะครับว่าความรู้แล้วก็เรื่องต่างๆของโขนเนี่ยมีเนื้อเรื่องที่สนุกนะครับแล้วก็เข้มข้นซึ่งหลายคนก็ชื่นชอบนะครับโอเคครับขอบคุณครับเฟรมครับขอบคุณครับ